ไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีพื้นที่เหมาะสมในด้านของการทำการเกษตรค่ะคนไทยส่วนใหญ่นะคะจึงยึดอาชีพเกษตรกรรมสร้างรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวต่อยอดไปจนถึงการสร้างรายได้ให้กับประเทศจนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการปลูกพืชจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะยกระดับไปสู่การทำเกษตรแม่นยำวันนี้เกษตรนิวเจนนะคะจะพาไปดูการปลูกพืชที่พลิกโฉมการปลูกพืชแบบดั้งเดิมที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติมาสู่การปลูกพืชแบบแพลนต์แฟคทอรี่โรงงานผลิตพืชระบบปิดไม่ง้อฤดูกาลจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักแพลนต์แฟคทอรี่กันก่อนเลยค่ะPlant Factory หรือโรงงานผลิตพืชถูกคิดค้นเริ่มต้นในประเทศญี่ปุ่นเมื่อประมาณเกือบ50ปีที่แล้วค่ะ Plant Factory ถูกพัฒนามาจากแนวคิดของการทำการเกษตรแนวดิ่งหรือ Vertical Farming และการเกษตรแบบโรงเรือนหรือ Greenhouse โดยนำเทคนิคการทำการเกษตรแบบไร้ดินหรือ Soilless Culture มาประยุกต์ซึ่งแนวคิดนี้นะคะถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาใหญ่3เรื่องที่มนุษย์กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันและที่กำลังจะเผชิญในอนาคตได้แก่ 1. ปัญหาการขาดแคลนอาหารความมั่นคงทางอาหาร 2. การขาดแคลนทรัพยากรและ 3. ปัญหาการเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อมค่ะโดยมีศาสตราจารย์ดร.โทโยกิโคซาอิเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมนี้และถูกขนานนามว่าเป็นบิดาแห่ง Plant Factory ค่ะทำไมญี่ปุ่นถึงคิดค้นนวัตกรรม Plant Factory ขึ้นมานั่นก็เป็นเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นมีพื้นที่เพาะปลูกที่มีจำนวนลดลงสาเหตุมาจากการขยายตัวของเมืองการขนส่งพืชผักผลไม้จากนอกเมืองเข้าสู่เมืองจึงมีโอกาสปนเปื้อนมลพิษต่างๆมากมายและที่สำคัญพืชผักผลไม้บางชนิดมีอายุสั้นอุปสรรคเหล่านี้ทำให้เกิดความคิดที่จะทดลองปลูกพืชระบบปิดในเมืองโดยได้นำเอานวัตกรรมการทำการเกษตรรูปแบบ Plant Factory เข้ามาใช้เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงและสม่ำเสมอมีความแข็งแรงปราศจากโรคแมลงสารเคมีปนเปื้อนและมีเสถียรภาพในการผลิตโดยไม่ขึ้นกับฤดูกาลเช่นสภาพภูมิอากาศความสมบูรณ์ของดินและแสงสามารถปลูกสร้างที่ใดก็ได้ค่ะปัจจุบันมีจำนวนโรงงานผลิตพืชทั่วโลกราว400แห่งโดยประเทศญี่ปุ่นถือเป็นผู้นำของเทคโนโลยีโรงงานผลิตพืชด้วยการครองตลาดในสัดส่วนเป็นอันดับ1กว่า120ของมูลค่าตลาดโรงงานผลิตพืชทั่วโลกซึ่งญี่ปุ่นมีโรงงานผลิตพืช200แห่งตามมาด้วยไต้หวัน100แห่งจีน50แห่งสหรัฐอเมริกา25แห่งเกาหลีใต้10แห่งและสิงคโปร์2แห่งค่ะแล้ว Plant Factory มีหลักการทำงานอย่างไรPlant Factory ส่วนใหญ่จะนำระบบไฮโดรโปนิกมาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นระบบ NFT หรือ Nutrient Film Technique หรือแม้แต่ระบบ DFT หรือ Deep Fold Technique โดยนำมาต่อยอดเพื่อให้สามารถปลูกพืชในแนวตั้งได้หลายๆชั้นเพื่อเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้เราสามารถผลิตพืชได้มากกว่าการปลูกบนดินมากถึง 100% จุดนี้ถือว่าเป็นหลักการที่สำคัญของระบบ Plant Factory โดยส่วนใหญ่แล้วการปลูกพืชในระบบนี้จะถูกปลูกในห้องปิดที่ไม่มีการไหลเข้าออกของอากาศภายนอกและภายในห้องเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมสภาพแวดล้อมและเพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนจากภายนอกนั่นเองค่ะพืชที่ถูกปลูกในระบบนี้ส่วนใหญ่เป็นพืชที่หายากพืชที่มีมูลค่าสูงหรือพืชที่มีรอบเก็บเกี่ยวต่ำซึ่งพืชที่ถูกปลูกในโรงงานปลูกพืชนี้จะมีความโดดเด่นตรงที่ปริมาณสารอาหารหรือสารสำคัญจะสูงกว่าพืชที่ปลูกนอกระบบปิดเนื่องจากการจำลองสภาพแวดล้อมที่พืชชอบทำให้พืชสร้างสารสำคัญในปริมาณมากค่ะคราวนี้มาดูข้อดีและข้อจำกัดของ Plant Factory กันบ้างค่ะข้อดีของ Plant Factory ก็คือสามารถผลิตพืชเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้โดยไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศและฤดูกาลเนื่องจากปลูกในระบบปิดทำให้ตลาดได้รับผลผลิตที่มีมาตรฐานในราคาและจำนวนที่คงที่แต่ก็มีข้อจำกัดก็คือต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นในจำนวนที่สูงมากรวมถึงค่าดำเนินการในการผลิตพืชนั้นสูงมากค่ะทำให้ผู้ผลิตจำเป็นต้องมีตลาดที่แน่นอนรองรับไม่เช่นนั้นอาจจะไม่คุ้มค่ากับต้นทุนที่เสียไปข้อดีต่อมาก็คือ Plant Factory สามารถสร้างได้ในทุกๆพื้นที่ของประเทศไม่ว่าจะเป็นอาคารเก่าโรงงานเก่าหรือแม้แต่พื้นที่ทะเลทรายก็สามารถสร้างได้แต่ก็มีข้อจำกัดก็คือหากต้องการปลูกในเขตเมืองนั้นอาจจะทำได้ยากกว่าเนื่องจากราคาที่ดินก็ค่อนข้างสูงทำให้เงินลงทุนที่ใช้เริ่มต้นนั้นมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นไปอีกค่ะ
Plant Factory ให้ปริมาณผลผลิตที่มากกว่าการปลูกแบบปกติประมาณ10เท่าเนื่องจากการปลูกแบบซ้อนกันหลายๆชั้นในแนวดิ่งตามหลักการทำ Vertical Farm รวมถึงผลผลิตที่ได้มีคุณภาพที่สูงมากบางโรงสามารถทำให้ผลผลิตเป็น Medical Grade ได้เนื่องจากปลูกในระบบปิดทำให้ไม่มีการรบกวนจากศัตรูพืชดังนั้นการปลูกแบบนี้จะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงหรือยาฆ่าศัตรูพืชในทุกๆกรณีทำให้ไม่มีความเสี่ยงในการบริโภคผลผลิตหรือนำผลผลิตไปแปรรูปปัจจุบันพืชที่ปลูกได้และมีงานวิจัยรองรับยังมีจำนวนที่น้อยมากเนื่องจากเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผักหรือสมุนไพรบางชนิดเท่านั้นรวมถึงยังมีข้อจำกัดในเรื่องของบุคลากรที่มีความรู้ในด้านนี้โดยตรงค่ะแล้วประเทศไทยเริ่มรู้จักกับ Plant Factory ตั้งแต่เมื่อไหร่ข้อมูลจากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยระบุว่าโรงงานผลิตพืชหรือ Plant Factory ถือเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจในฐานะเครื่องมือทางการเกษตรที่มีความแม่นยำสูงด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ในยุคเกษตร 4.0 โดยในช่วงปี 2562 ถึง 2564 ไทยเริ่มมีเทคโนโลยีโรงงานผลิตพืชที่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นเนื่องจากใช้ต้นทุนจำนวนสูงอยู่ที่ราวๆ3ล้านบาทและความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ยังจำกัดในเฉพาะกลุ่มแต่ในอีก 3-8 ปีข้างหน้าไทยจะมีการนำโรงงานผลิตพืชเข้ามาใช้ในภาคการเกษตรอย่างแพร่หลายมากขึ้นและสามารถทำในลักษณะการค้าเชิงพาณิชย์ได้โดยคาดว่าตั้งแต่ปี 2565 ถึง 2569 ต้นทุนโรงงานผลิตพืชอาจลดลงราวร้อยละ20ต่อปีอยู่ที่ 1-2.4 ล้านบาทซึ่งจะทำให้ผู้ที่สนใจในธุรกิจโรงงานผลิตพืชเข้าสู่ธุรกิจได้ง่ายขึ้นค่ะPlant Factory คืออะไรทำไมถึงตอบโจทย์เกษตรกรไทยในอนาคต Plant Factory คืออะไรทำไมถึงตอบโจทย์เกษตรกรไทยปัจจุบันเนี้ยบุคลากรทางด้านทางการเกษตรลดลงแล้วก็สภาพโลกร้อนเกิดมากขึ้นดังนั้นการนำนวัตกรรมมาช่วยโดยเฉพาะในเรื่องของออโตเมชันก็จะเป็นการลดการใช้แรงงานคนนอกจากนี้ยังทำให้สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของพืชได้มากขึ้นเราก็เลยจะสามารถทำนายนะครับหรือที่เรียกว่าการทำการเกษตรแบบแม่นยำเราจะรู้ว่าผลผลิตที่ออกมาเนี่ยครับจะมีปริมาณเท่าไหร่มีคุณภาพอย่างไรนะครับแล้วก็มีความต่อเนื่องอันนี้นี่เองที่ทำให้เป็นประโยชน์กับภาคเกษตรกรรมของไทยมากขึ้นครับแม้ว่าโรงงานผลิตพืชจะเป็นเทคโนโลยีการผลิตพืชรูปแบบใหม่ที่สามารถควบคุมปัจจัยแวดล้อมต่างๆได้เป็นอย่างดีจนได้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตตามความต้องการอย่างไรก็ตามสำหรับประเทศไทยด้วยพื้นที่ทางการเกษตรที่มีมากกว่า138ล้านไร่หรือคิดเป็นร้อยละ43ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศทำให้โรงงานผลิตพืชเพิ่งได้รับความสนใจไม่นานนักและยังอยู่ในระยะเริ่มต้นดังนั้นโรงงานผลิตพืชของไทยจึงต้องเน้นไปที่กลุ่มพืชมูลค่าสูงที่สามารถนำมาสกัดได้สารสำคัญเป็นสารตั้งต้นเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงได้อย่างกลุ่มพืชสมุนไพรและกลุ่มพืชที่สามารถนำมาสกัดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีมูลค่าเพิ่มสูงซึ่งจะสอดรับกับการสนับสนุนของนโยบายรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ Bioeconomy ซึ่งมีความเชื่อมโยงอยู่ใน10อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ภาครัฐให้การสนับสนุนมากถึง5อุตสาหกรรมคือเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพการแปรรูปอาหารเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพการแพทย์ครบวงจรท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวสุขภาพเป็นต้นค่ะจะดีแค่ไหนถ้าประเทศไทยมีโรงเรือนที่สามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องงอฤดูกาลแถมยังไม่ต้องใช้ดินได้ผลผลิตดีและก็มีคุณภาพปลอดภัยช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะพืชหรือ Plant Factory เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งของการปลูกพืชที่ต้องการความปลอดภัยสูงและต้องการพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเช่นสมุนไพรหรือยาเพื่อการรักษาโรคค่ะเก
ัญชาสายพันธุ์ Purple Kush กว่า200ต้นบนพื้นที่9คูณ30เมตรภายในโรงเรือนปลูกกัญชาระบบปิดชนิดใช้แสงเทียมทั้งระบบหรือ Plant Factory with Fully Artificial Light ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยเป็นผลผลิตของคุณชนุชพันธุ์หอสุวรรณหรือคุณตองกรรมการผู้จัดการศูนย์เกษตรกรรมบางไทรที่ทดลองนำกัญชาทางการแพทย์มาปลูกเพื่อทำการวิจัยและนำสารสกัดไปใช้ทำยาและเวชสำอางค่ะการปลูกพืชในระบบปิดหรือโรงงานผลิตพืชจะใช้ระบบออโตเมติกโดเซอร์และแอมเบียนต์มอนิเตอร์ซึ่งเป็นการควบคุมปัจจัยการปลูกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอุณหภูมิความชื้นในห้องสารอาหารระบบน้ำปุ๋ยและสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างสมบูรณ์รวมทั้งยังมีระบบท่อนำแสงหรือ Natural Light Dome เป็นอุปกรณ์นำแสงอาทิตย์จากธรรมชาติเข้ามาใช้เพาะปลูกในระบบ Plant Factory โดยจะทำหน้าที่ดึงแสงธรรมชาติเข้ามาช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและแสงประดิษฐ์จาก LED ทำให้ต้นพืชมีสุขภาพที่ดีอีกด้วยค่ะซึ่งระบบท่อนำแสงนี้นะคะได้มีการพัฒนามากว่า5ปีออกแบบให้ติดตั้งได้อย่างสะดวกง่ายดายทั้งในบ้านและโรงงานผลิตพืชหรือพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวที่ยาวนานเช่นพืชสมุนไพรต่างๆซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยยกระดับการปลูกพืชในระบบปิดทำให้ได้ผลผลิตที่สม่ำเสมอระบบท่อนำแสงจะประกอบไปด้วย4ส่วนสำคัญค่ะได้แก่โดมรับแสงฐานโดมท่อสะท้อนแสงและแผ่นเลนส์กระจายแสงแล้วท่อนำแสงดีอย่างไรกับการปลูกพืชระบบปิดเพราะมีคำตอบมาให้ค่ะเริ่มที่ข้อที่1ท่อนำแสงจะช่วยทดแทนหลอด LED ข้อที่2ช่วยให้สเปกตรัมแสงกับพืชมีความสมบูรณ์กว่าการใช้แสงเทียมข้อที่3ไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการทำงานขณะที่หลอด LED ต้องการพลังงานไฟฟ้าที่สูงมากและเกิดความร้อนสะสมในห้องปลูกทำให้ต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศมากขึ้นถึง 1-1.5 เท่าค่ะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน2ต่อข้อที่4ท่อนำแสงมีอายุการใช้งานมากกว่า30ปีเพราะทำมาจากโพลีคาร์บอเนตมีคุณสมบัติไม่กรอบเหลืองไม่ต้องซ่อมบำรุงและสุดท้ายข้อที่5สามารถนำไปปรับใช้งานในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยโรงเรือนโรงจอดรถโกดังสินค้าด้วยต้นทุนที่ต่ำและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยล่ะค่ะบริษัทศูนย์เกษตรกรรมบางไทรจำกัดและสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรหรือ PIM ได้ทำความร่วมมือด้านวิชาการวิจัยพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรให้สารแคนนาบิไดออล CBD และ THC เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์การศึกษาและเชิงพาณิชย์มุ่งเน้นการปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงอย่างสมุนไพรไทยเพื่อให้สามารถสร้างสารออกฤทธิ์สำคัญต่างๆได้ในปริมาณสูงรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและเกษตรนิวเจนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในการนำนวัตกรรมไปต่อยอดด้วยค่ะโดยชุดปลูกพืชผลิตขึ้นจากวัสดุ ABS มีอายุการใช้งานยาวนานพืชสามารถเจริญเติบโตได้ไวกว่าการปลูกบนดินนอกจากนี้ตัวถังไม่สะสมความร้อนสามารถปรับระดับน้ำในถังปลูกได้ตามความยาวของรากผู้ใช้สามารถยกตัวถังเข้าออกจากระบบปลูกได้หรือที่เรียกว่าระบบไร้ข้อต่อเพราะเป็นตัวถังที่ถูกออกแบบมาโดยไม่ใช้ข้อต่อใดๆช่วยประหยัดน้ำและไฟฟ้าสามารถปรับแต่งให้เป็นระบบปลูกแบบเติมออกซิเจนในน้ำลึกได้อีกด้วยล่ะค่ะบริษัทเราเนี่ยมีการออกแบบนะฮะแล้วก็คิดค้นระบบปลูกเพื่อที่จะช่วยให้เกษตรกรในเมืองไทยเนี่ยสามารถปลูกพืชได้อย่างสะอาดลดการใช้ชีวพันธุ์ต่างๆในทางการเกษตรนะครับผมรวมไปถึงช่วยทำให้ควบคุมคุณภาพผลผลิตให้มันเท่าเทียมมีคุณภาพแล้วก็สามารถนำไปแข่งกับต่างชาติได้นะฮะเห็นไหมล่ะคะว่าการปลูกกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนระบบปิดนั้นมีข้อดีก็คือการเจริญเติบโตของกัญชาสามารถวางแผนการปลูกได้และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสม่ำเสมอให้ช่อดอกที่ได้ตรงตามคุณลักษณะของสายพันธุ์ประหยัดต้นทุนด้านวัสดุปลูกทำให้ดูแลรักษาง่ายและยังควบคุมความเข้มข้นของธาตุอาหารและค่าความเป็นกรดด่างของสารละลายต่างๆผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามค่าสภาพแวดล้อมต่างๆได้แบบเรียลไทม์พร้อมส่งข้อมูลสำหรับใช้วิเคราะห์ตามช่วงเวลาได้ด้วยค่ะช่วงหน้าไปหาคำตอบกันนะคะว่าการนำระบบ Plant Factory มาปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างกัญชาจะช่วยควบคุมปัจจัยในการผลิตสมุนไพรให้เจริญเติบโตแล้วก็ผลผลิตสารออกฤทธิ์สำคัญต่างๆให้มีปริมาณสูงและสม่ำเสมอได้จริงหรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะWe'll be right back.
เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่ต้องใช้ความพิถีพิถันในการปลูกเพื่อให้ได้สารสำคัญตามมาตรฐานการแพทย์ซึ่งการปลูกพืชกัญชาให้ได้ผลดีด้วยระบบโรงเรือนปิดหรือ plant factory ทำให้สามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมต่างๆได้ช่วยให้การปลูกกัญชามีคุณภาพและปลอดภัยตรงตามมาตรฐานการแพทย์ค่ะจริงหรือ plant factory ควบคุมผลผลิตดีคุณภาพปลอดภัยปลูกกัญชาในระบบอินดอร์หรือในระบบแพนแฟคทอรี่นะครับคือสามารถปลูกกัญชาที่ผมใช้คำว่าเป็นเมดิคอลเกรดหรือฟาร์มาเกรดได้นะครับเพราะว่าจะมีปริมาณสารสำคัญนะครับตรงตามสายพันธุ์เลยครับแล้วก็ไม่มีโลหะหนักเพราะว่าในการปลูกในระบบปิดเนี่ยเราไม่ได้ใช้ดินครับก็เลยไม่มีแหล่งของโลหะหนักแล้วก็ไม่มีสารกำจัดศัตรูพืชไม่มีสารกำจัดเชื้อรานะครับก็เลยทำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทางการแพทย์ได้อย่างดีเลยแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือว่าสามารถผลิตผลผลิตออกมาได้คุณภาพเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันเหมือนเดิมตลอดกัญชาเป็นพืชล้มลุกมีสารประกอบของกลุ่มแคนนาบินอยด์มีสารอยู่2ชนิดที่สำคัญได้แก่ THC Tetrahydrocannabinoid และสาร CBD Cannabidiol ซึ่งมีประโยชน์ทางการแพทย์ค่ะโดยสาร THC มีผลต่อจิตประสาททำให้ผ่อนคลายนอนหลับลดอาการคลื่นไส้อาเจียนและกระตุ้นให้อยากอาหารและ CBD มีฤทธิ์ช่วยลดการอักเสบลดการชักเกร็งช่วยให้สงบผ่อนคลายและมีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์เนื้องอกหลายชนิดค่ะเมื่อนำ CBD สกัดจะได้สาร THC ซึ่งสารสกัด THC ถ้าจะไม่ให้เข้าข่ายสารเสพติดจะต้องได้ THC น้อยกว่าร้อยละ 0.2 ดังนั้นจึงควรต้องมีการตรวจสอบจากในห้องปฏิบัติการเท่านั้นและต้องระวังไม่ให้ THC เกินมาตรฐานที่กำหนดซึ่งการเปิดเสรีปลูกกัญชาจะต้องมีมาตรฐานควบคุมอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันการนำกัญชาไปใช้งานผิดประเภทและกลายเป็นสารเสพติดในท้ายที่สุดค่ะนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยหลายแห่งรายงานผลว่าสารสกัดจากกัญชามีสรรพคุณรักษาอาการของโรคต่างๆได้ดังนี้ค่ะกัญชารักษาภาวะเบื่ออาหารใช้เป็นสารกระตุ้นความอยากอาหารช่วยชะลอน้ำหนักลดในผู้ป่วยมะเร็งกัญชาช่วยป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่รับเคมีบำบัดกัญชาช่วยรักษาโรคลมชักที่รักษายากและโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษาภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็งค่ะกัญชาช่วยรักษาภาวะปวดประสาทส่วนกลางที่ใช้วิธีการรักษาอื่นๆแล้วไม่ได้ผลกัญชาช่วยลดอาการปวดเพราะสารในกลุ่มแคนนาบินอยด์ส่วนใหญ่โดยเฉพาะ THC สามารถช่วยลดอาการปวดเรื้อรังและช่วยให้สามารถนอนหลับได้เพิ่มขึ้นค่ะคลายข้อสงสัยกัญชงกัญชาแตกต่างกันอย่างไรกัญชากับกัญชงเป็นพืชตระกูลเดียวกันค่ะแต่คนละสายพันธุ์โดยกัญชามีรูปร่างและลำต้นเตี้ยและเป็นพุ่มต้นกัญชาจะแตกกิ่งก้านค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับกัญชงส่วนใบมีสีเขียวจัดประมาณ 5-7 แฉกส่วนกัญชงนั้นมีลำต้นสูงกว่ามีใบใหญ่กว่ามีการเรียงสลับของใบที่ห่างกันมีประมาณ 7-11 แฉกโดยสีของใบกัญชงจะเป็นสีเขียวอ่อนปัจจุบันกัญชาและกัญชงถูกปลดล็อกจากกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ออกประกาศกฎกระทรวงเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท5พ.ศ. 2563ให้บางส่วนของต้นกัญชงบางส่วนของต้นกัญชาสารสกัดที่มี CBD เป็นส่วนประกอบและต้องมีสาร THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักไม่จัดว่าเป็นยาเสพติดยกเว้นช่อดอกกัญชงช่อดอกกัญชาและเมล็ดกัญชาที่ยังคงจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5อยู่ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนวัตกรรม Plant Factory สามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในการทำการเกษตรได้จริงๆค่ะเพราะนอกจากจะไม่ต้องรอฤดูกาลแล้วนะคะยังทำให้ผลผลิตนั้นเนี่ยมีคุณภาพที่มากขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะส่วนสัปดาห์หน้าเกษตรนิวเจนของเราจะพาไปพบกับเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจต้องคอยติดตามค่ะ